สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับใช้น้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลที่เราเจาะเนี่ยเอามารดต้นไม้ทำไมมันไม่งามมันมีวิธีแก้ไขอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับหลายท่านที่รักในการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือว่าไม้ยืนต้นก็ตามส่วนมากก็จะรดน้ำกันทุกวันและก็มาดูแลกันทุกวันแบบนี้การรดน้ำแบบเดิมก็คือเปิดน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยนะครับมารดแบบนี้ปรากฏว่ามันไม่ค่อยจะโตไม่ค่อยจะเจริญเลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในน้ำประปาเนี่ยมีคลอรีนและก็มีการฆ่าเชื้อหลายๆอย่างนะครับกว่าที่จะปล่อยมาให้เราใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ำประปาจึงไม่ค่อยจะมีสารอาหารสำหรับพืชส่วนน้ำบาดาลก็เป็นน้ำที่ได้จากใต้ดินครับสารอาหารก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีสารอาหารไปดูด้วยกันเลยครับนี่เป็นวิธีง่ายๆที่ผมคิดได้ในตอนนี้นะครับผมทำเป็นกระชังแบบนี้แล้วก็หาปลามาปล่อยครับนี่ผมเลี้ยงปลาแบบนี้แล้วก็มีหอยด้วยนะครับนี่ครับมีไข่หอยด้วยไข่หอยเชอรี่นะครับผมเอามาปล่อยแบบนี้หลังจากนั้นผมก็ใช้น้ำอันนี้นี่แหละครับไปรดต้นไม้ครับนี่ตักไปแล้วก็รดต้นไม้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็เอาไปรดต้นไม้เลยง่ายๆแบบนี้หรือว่าถ้ามีหลายต้นนะครับผมก็ตักใส่เนี่ยครับเป็นบัวแล้วก็เอาไปรดเลยครับวิธีการแบบนี้มันจะได้ประโยชน์มากครับเนื่องจากอาหารที่เราให้ปลาดุกเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารเม็ดและปลาดุกก็กินเข้าไปมันจะขับถ่ายออกมาครับน้ำอันนี้ก็สามารถที่จะไปรดน้ำต้นไม้ได้เลยเพราะมันมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมทำนอกจากวิธีการเลี้ยงปลาดุกแบบนี้ไปดูด้วยกันเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมทำผมปล่อยน้ำลงไปในตุ่มแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาตากแดดนะครับคลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาเนี่ยก็จะระเหยไปครับก็เหลือแต่น้ำที่เป็นน้ำปกติแบบนี้ครับไม่มีคลอรีนแล้วก็ปล่อยให้เขาตากแดดแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็ใช้ภาชนะตักแล้วก็ไปรดต้นไม้เลยครับนี่วิธีการแบบนี้ง่ายเลยครับการรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีการแบบนี้จะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางหรือว่าพืชผักที่เราปลูกในกระถางโตเร็วงามไวนั่นเองล่ะครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆสำหรับตัวผมเองนะครับท่านมีวิธีการแก้ไขอย่างไรอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ